สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะสกายอัลเคมีค่ะเอาล่ะน่าสนใจมากเลยเป็นมดในเวอร์ชัน 1.18.2 ค่ะก็คือเป็นมดใหม่นะโอเคไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มมาแล้วค่ะอย่างแรกเขาให้เราเลือกเผ่ามิวนั่งอ่านแล้วค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือเผ่าของชาวเกอร์มีช่องเก็บของให้ฟรีกับเผ่าน้องแมวค่ะน้องแมวที่จะมองเห็นในตอนกลางคืนก็น่าสนใจนะแต่เลือดเราจะน้อยใช่ไหมมิวจะเลือกเป็นเผ่าเอาเกอร์แล้วกันค่ะมีช่องเก็บของเลือกไปเลยกดปุ๊บนี่ช่องเก็บของโอ้ใช้เก็บของในนี้ได้ค่ะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมไบโอมอะไรเช็คก่อนบีดโอเคถือว่าดีอยู่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้หมูมัวลองค่ะลองนิดหน่อยปรากฏว่าเราได้ไบโอมเป็นหิมะและขอบังคับให้หาน้ำจากฝนค่ะก็ไม่มีน้ำก็เลยต้องรีโลนั่นเองเคาะไปเลยค่ะโหนี่คือการเคาะดินเขาบอกว่าถ้าเรามีดินให้เอา4อันมาคราฟรวมกันแบบนี้เราจะได้เป็นฟิลโซฟอร์สโตนดินล้านนักปราชญ์ค่ะแล้วก็ชาร์จพลังงานเข้าชาร์จชาร์จพลังงานเข้าก็หูหูครอบได้เปลี่ยนได้ค่ะเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยได้ไหมก็ดีนะแต่ก่อนอื่นปลูกนี่ก่อนค่ะเต้น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 ไม้มาแล้วปึ๊บโอเคได้มา3ถือว่ายอดเยี่ยมค่ะมิวมิวได้ไม้มาอย่างแรกที่มิวจะคราฟคือกล่องใส่ของสกายบล็อกได้มาก็ต้องเก็บของกันก่อนค่ะวางลงไปแล้วก็เก็บต้นอ่อนต้นไม้ไปเลยเก็บไปเก็บไปเก็บไปค่ะแล้วก็ปลูกต่อนั่นเองแล้วก็เต้นโย แล้วก็ตัดไม้นี่คือจุดเริ่มต้นของสกายบล็อกวางไปแล้วค่ะก็ขยายพื้นที่เกาะกันต่อก่อนเมื่อเราปลูกต้นไม้เราจะต้องมั่นใจว่าต้นอ่อนต้นไม้ไม่ร่วงลงไปที่ข้างล่างค่ะบิวก็เลยต้องขยายให้กว้างสักนิดนึงจากนั้นก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วหมิวก็เต้นโยกต่อใจเลยค่ะตอนต้นน่ะหมิวจะปลูกต้นไม้ให้ห่างกันนิดนึงค่ะใบไม้จะได้แบบกลางเต็มที่แล้วเราก็จะได้ลุ้นแซปลิงเยอะๆได้มา3คุ้มๆแล้วก็เต้นโยกต่อตัดไม้ค่ะต้นเกมไม่มีอะไรทำมากต้องตรงนี้แหละอยู่ข้าวแล้วค่ะมีแอปเปิ้ลอยู่1ผลดินอาจจะต้องลุ้นนิดนึงค่ะก็ต้องจัดเลยแล้วกันเฮ้ยไม่ร่วงโอเคแล้วหมิวก็จะยืนตรงนี้แล้วหมิวก็จะแตะต่อปึ๊บอ้ายดูได้หมดยอดเยี่ยมค่ะวิธีการหาน้ำคือการเก็บน้ำจากน้ำฝนค่ะโอเคก็ไม่ยากเท่าไหร่สิ่งที่หมิวต้องทำคือทำถังน้ำไว้ค่ะสัก4ถังแล้วก็ตั้งเลยพื้นที่โล่งๆรอฝนตกเราก็จะได้น้ำมาใช้นั่นเองแล้วก็ระหว่างนี้ค่ะมีสิ่งที่เขาให้เราคราฟต่อนี่เลยการร่อนนั่นเองก็เดี๋ยวแล้วเราจะคราฟถังมาเพิ่มเป็นถังที่5ทำไมกดผิดค่ะสิ่งที่หมิวจะต้องคราฟคือสิ่งนี้เกี่ยวสิโอ้โหได้แอปเปิ้ลไม่สิ่งที่หมิวอยากได้ไม่ใช่นั้นหมิวอยากได้หนอนค่ะเฮ้ยได้หนอนมา1ตัวยอดเยี่ยมมากเต้น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 เอ้ยแล้วก็ทำใบไม้ติดเชื้อค่ะทำแบบนี้เราก็จะได้บางอย่างดีน่าสนใจนั่นเองระหว่างนี้ขยายเกาะเพิ่มไหมโอ้โหไม่ต้องค่ะเกาะเราถือว่าใช้ได้อยู่นะอีกนิดหนึ่งดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วตัดไม้ไม่ได้ดูค่ะหิวข้าวหลอดอาหารหมดเอ้ยโอ้ยตัดไม้เพลินแอปเปิ้ลก็ไม่ค่อยร่วงมาให้เราโอ้เลือดเลือดกำลังไหลเป็นน้ำแล้วเอ็กเวทได้ไหมเนี่ยโอ้ยอยู่ข้าวค่ะแอปเปิ้ลสักผลเถอะไม่มีเลยเหรอโอ้ได้อาหารมันน้อยเกินไปมิวกำลังจะตายสกิดสกิดค่ะเผื่อจะได้แอปเปิ้ลสักผลเถอะโอ้หนอนพวกนี้ก็กินไม่ได้เพราะยังยากไม่ได้ย่างแอปเปิ้ลคะอย่าบอกนะเราต้องยอมตายโอ้ไม่ได้ย่างทานไม่ได้ได้แอปเปิ้ลสักผลหนึ่งนี่ก็รอดแล้วนะเนี่ยโอ้โหไอ้นั่นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอ้ยโอ้โอ้สองผลค่ะโอ้ยอดเลยโอ้
ขาเรียกว่าทำงานเพลินลืมทานข้าวชีวิตมีว่าเราต้องรีบไปต่อค่ะเราต้องรีบไปต่อแบบมากๆเลยเพื่อข้าวทานเพื่อจะได้มีข้าวเอาไว้ทานค่ะเอาล่ะปุ๊บ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 ครับแบบนี้ที่ร่อนตะแกรงร่อนมาแล้วค่ะแล้วก็คราฟต่อเลยนี่เท่าไหนดีคะเท่าไหนดีนะไม่ต้องเลือกเยอะวางก่อนค่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอาศัยอยู่ในความมืดวางเลยค่ะตะแกรงร่อนแล้วก็ดินมีดินเท่าไหร่57เอาล่ะร่อนปึ๊บแล้วก็ร่อนต่อค่ะหลอดอาหารเรามีแค่นั้นกับเลือดอีกนิดหนึ่งได้มาเท่าไหร่โอ้สโตนนี่ใช่เลยอย่างนี้ใช่เลยแล้วก็เตาเผาเลยค่ะยังได้รัวช้าวางไว้แถวไหนดีนะเตาเผาของเราด้านนี้ดีกว่าค่ะวางลงไปแล้วก็เผาเชื้อเพลิงก่อนแล้วจากนั้นมิวก็ค่อยเผาอาหารเราอดทนรอได้ไหมได้ค่ะเลือดเรายังไม่เต็มเพราะหลอดอาหารเรายังไม่เต็มก็เลยยังไม่รีเจนนั่นเองโอเคได้ชาโคมาสองค่ะใส่ลงไปแล้วก็ใส่หนอนไหมลงไปเลยโอ้มิวจะมีข้าวกินแล้วสินะแล้วในระหว่างนี้ค่ะมิวก็จะขอคราฟอะไรบางอย่างปุ๊บ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 แค่นี้พอแล้วก็วางลงไปเตียงนอนนั่นเองของที่ต้องมีค่ะวางไว้ด้านนี้เลยฮึนอนดีกว่าโอ้นอนแป๊บเดียวก็เช้าแล้วแล้วไหนๆมิวก็มีชาโค2ใช่ไหมคะนี่คราฟเลยดีกว่าทอดค่ะก็จะได้สว่างสว่างปึ้งโอเคก็สว่างใช้ได้วางลงไปค่ะเงี้ยวเงี้ยวนั่งแท้ไปเลยค่ะหลอดอาหารเพิ่ม1หน่วยแล้วยังไงล่ะโปรตีนอยู่รอดได้ก็พอแล้วเลือดหมิวกำลังรีเจนกลับขึ้นมายอดเยี่ยมค่ะโอ้โหพลังแห่งหนอนใหม่นี่มันดีจริงเมื่อหมิวมีก้อนหินหมิวก็สามารถคราฟสิ่งนี้ได้ค่ะกระทะก่อสร้างบิลดิ้งวานโอ้โหงานนี้บอกเลยว่าการต่อเติมขยับขยายเกาะก็จะเป็นเรื่องง่ายมากๆค่ะ1 2 3 4 5วางไปเลยค่ะตะแกรงร่อนนั้นยาวได้สุดๆคือ 5x5 เท่าที่มิวจำได้1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5x5 เรียบร้อยเอาล่ะใส่ตะแกรงไปเลยค่ะทีนี้เวลาที่มิวร่อนใช่มั้ยมิวก็ไม่ต้องใช้เวลานานละเน้นที่ปริมาณค่ะจำนวนมากๆเดี๋ยวลองใส่ตัวที่6ลงไปถ้าตัวที่6มีบล็อกวางก็แปลว่าได้มากกว่านั้นเฮ้ยโอ้โหแปลว่าได้มากกว่านั้นค่ะอาจจะเป็น7คูณ7 9คูณ9ก็เป็นได้อุ้ยร่อนดีโอ้สุดยอดไปเลยค่ะซีดมากมายเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมเรากดย่องเพื่อเก็บติดมาจาก Universe.io ค่ะที่แบบเมื่อเราเข้าใกล้ไอเทมใช่ไหมไอเทมจะไม่ดูดเข้าตัวค่ะเราต้องกดย่องเพื่อเก็บทีนี้หนูก็เลยติดนิสัยกดย่องเพื่อเก็บโอ้เกินเนตอะไรเนี่ยนั่นสิยะอยู่ดีๆก็กดย่องเพื่อเก็บแล้วก็เอ๊ะติดมาจาก Universe.io โอเคเราต้องแบบห้ามนะห้ามกดย่องเพื่อเก็บก้าปึ๊บโอ้ยอดเยี่ยมค่ะหือ X class มีการเลเวลลิ่งเราด้วยค่ะนี่เลยโอ้โหใช้ขวานบ่อยค่ะเพิ่มละเป็นเลเวลจากเลเวล2ไปเลเวล3คือยิ่งใช้งานบ่อยยิ่งเก่งสินะถ้าเป็นแบบนี้น่าจะใช่ค่ะขอดูหน่อยโอเคอู้ครูซิเบิลมีว่าทำไว้เยอะๆดีกว่าเท่าที่จำได้นี่แบบยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะน้ำฝนก็คือน้ำอินฟินิตี้ดีๆนี่เองฝนยังไม่ตกแต่เตรียมไว้ก่อนกดย่อยแล้ว เดินมาปุ๊บจะย่อเพื่อเก็บไอเทมโอเคมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นค่ะตรงนี้ค่ะต้องเอาลงไปต่ำให้ต่ำนิดนึงใช่เพราะว่าเมื่อกี้สังเกตดูแล้วอ่ะเมื่อเราขุดบล็อกดินค่ะ30บล็อกแต่มิวกับได้ผลผลิตมาแค่20เองแปลว่าเขาร่วงตกลงไปข้างล่างค่ะจึ๊บจึ๊บเลาะทำเป็นบ่อเลยดินจะได้ไม่ร่วงมิวจะได้รับผลผลิตแบบเต็มที่ค่ะแล้วตอนนี้มิวก็จะฟาร์มดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะฝนตกแล้วกันค่ะเพราะว่าไปต่อไม่ได้ถ้าฝนไม่ตกนั่นเองเราไบโอมอะไรไบโอมบีดฝนตกแน่นอนค่ะดีลานักปราดปุ๊บ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 เปลี่ยนอะไรเป็นอะไรได้บ้างนะเปลี่ยนเป็นทรายดินจากดินเป็นทรายแล้วทรายเป็นดินค่ะโอ้กลายเป็นบล็อกหญ้า
ได้นั่นน่ะโอ้ได้แค่สองนี้ใช่ไหมโอเคค่ะปึ้งเห็นเป็นทรายแล้วแล้วมิวก็จะคราฟสิ่งหนึ่งแฮมเมอร์นั่นเองจำสูตรคราฟไม่ได้แต่เดาว่าแบบนี้ถูกต้องค่ะสโตนแฮมเมอร์มาแล้วแล้วก็เอ็กเวทปึ้งจากทรายมิวจะได้เป็นดัตค่ะดัตคือสิ่งที่เรารอเราจะต้องใส่ดัตลงไปในถังที่ชุ่มไปด้วยน้ำแต่ว่าฝนล่ะฝนอยู่ไหนไม่ฝนยังไม่ตกค่ะแล้วเขาก็เขียนชัดเจนมากเลยนะว่าต้องรอให้ฝนตกค่ะเราถึงจะได้น้ำมาใช้นั่นเองปึ้งโอ้โหทรายทั้งก้อนเลยค่ะตอนแรกมิวคิดว่าระหว่างนี้เราไม่มีอะไรทำใช่ไหมแต่ที่จริงมีค่ะเรามีสิ่งที่เราทำรอได้ก็คือการหาโบนมิวนั่นเองตอนนี้มิวเปลี่ยนจากทรายเป็นดัตค่ะเราต้องเอาดัตมาร่อนการร่อนดัตจะได้สองอย่างโอ้โหแสงสีขาวแสบจริงๆได้ว่ามิวได้โบนมิวมาแล้วเก็บ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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บวางค่ะให้สูงๆแล้วก็วางต่อมาแล้วก็ฟิโลสเฟอร์สโตนปึ้งหนึ่งตีโอ้โหคุณต่อนอกระทาก่อสร้างใกล้พังแล้วค่ะแต่ว่าดินหมดแล้วเนาะไม่เป็นไรมิวร่อนต่อค่ะร่อนดัตโอกาสได้บอลมิวถือว่าไม่เยอะนะร่อนตั้งเป็นกองค่ะได้บอลมิวมาอยู่ไม่กี่ชิ้นแต่ก็ถือว่าได้ค่ะได้มา24โอเคฝนละจ้ะฝนก็ยังคงไม่ตกค่ะเอ๊ะทรายก็ร่อนได้ค่ะอ้าวเอ๊ะเมื่อเราเอาทรายไปร่อนเราจะได้อะไรเอ่ยโอ้โกโก้บีนได้แค่นั้นเองค่ะต้องเปลี่ยนตะแกรงสินะยกระดับตะแกรงให้สูงขึ้นค่ะแต่ระหว่างนี้มิวก็ร่อนดัดรอไปเรื่อยเมื่อไหร่ฝนจะตกนะรอนานแล้วนะฝนยังไม่มาเลยค่ะหนูก็รอมาหลายวันค่ะฝนก็ยังไม่มาก็เลยตัดใจว่าเดี๋ยวเราทำแปลงปลูกพืชก่อนดีกว่าไหนๆได้เม็ดพืชมาเยอะมากเลยใช่ไหมคะหาข้าวกินไปหาทรัพยากรไปค่ะเพราะนอกจากเม็ดพืชอะมิวเห็นว่ามันมีไม้ไผ่ด้วยนะก็อาจจะได้ใช้ประโยชน์ค่ะแถวที่หนึ่งสองสามสี่ไม่นับ1 2 3 4ค่ะ1 2 3 4แถวที่5จะเป็นบ่อโอเคบ่อตรงนี้แถวที่เราไม่นับคือแถวที่5แล้วก็ขุดออกแล้วเราก็วางไปค่ะทาก่อสร้างเราก็อัปเกรดละปูพื้นก่อดำนู่นดำนั่นดำนี่โอ้อัปเกรดไวมากค่ะอึ๊บวางค่ะแล้วก็รีบปลูกเมลอนยังมีแครอทบีทรูทปลูกพืชแบบไม่มีน้ำก็สามารถโตได้ค่ะแต่แค่จะช้านั่นเองแล้วก็บล็อกดินที่เราพรวนหน้าดินไปใช่ไหมคะมันก็จะกลับมาเป็นพวกบล็อกธรรมดาคืนได้ถ้าเราปลูกไม่เดียวพอนี่ไงกลับมาละบีทรูทตรงนี้เราลงพืชผักที่ลงได้ค่ะก็ลงไปปึ๊บๆรีบลงผมไม่มีน้ำว่าฝนไม่ตกอะไรฝนจะตกมิวรอมานานแล้วนะแล้วอีกหนึ่งฟากของเราค่ะก็จะเป็นฟักทองกับแตงโมโอ้ต้นฟักทองอีหน้าตาแปลกดีนะเนี่ยแล้วต้นแตงโมล่ะคะเดี๋ยวปลูกอีกฟากหนึ่งฟักทองก่อนเอ๊ะแปลกทำไมมันหน้าตาเป็นแบบนี้ล่ะรู้สึกได้ว่าแปลกค่ะกันไว้ก่อนเอ้ยใหม่เราจะกั้นไว้ดีไหมโอ้ยกั้นไว้ก็ดีค่ะจะได้ไม่โตมาฝั่งนี้เนาะดูต้นแตงโมหน่อยสิว่าจะเป็นยังไงคะเออแปลกเหมือนกันค่ะแล้วเวลาเขาโตนี่เขาจะโตแบบปกติไหมเนี่ยนึกว่าต้นเห็ดว้าไหนปุ๊บเล็งนั่นนี่โอ้แตงโมแบบสมัยใหม่แล้วคะเนี่ยไหนโตแล้วยังมันจะเต้นแล้วเวลาเราเก็บล่ะโอ้แปลว่าหลักการปกติของไมค์ครับนั้นจะใช้แบบนี้ไม่ได้สินะโอเคค่ะอีกเวทได้ไหมอยากจะโดนพื้นเกาะไหมไม่น่าจะโดนเอาล่ะเห็นชัดเจนค่ะผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
หนูบอกเลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้แตงโมน่าปลูกสวยงามค่ะอ้าวทำไมเพิ่งขึ้นอาชีพเมนนี้ล่ะปลูกแตงโมมาแล้วกลายเป็นแตงโมแบบธรรมดาค่ะโอ้เป็นเมลอนสเต็มแปลว่ามีโอกาสได้สินะชิมเม้นเราก็เลยเพิ่งขึ้นค่ะอันนี้กลายเป็นฟักทองแบบธรรมดาเอ๊ะเราต้องยืนอย่างนี้ก็ไม่ใช่ไม่เกี่ยวแค่บางทีจะมีโอกาสเกิดเป็นแบบนั้นค่ะโอ้ดีงามเต้น ชอบมากเลยเอ๊ะแล้วฟักทองอย่าบอกนะว่าฟักทองต้องมีพื้นที่ว่างให้เขาไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเพราะว่าเต้นมาสักพักไม่โตแฮะไม่โตเหมือนแตงโมค่ะแตงโมโตแบบนี้แล้วฟักทองเงียบสนิทเลยโอ้แล้วฝั่งนี้ล่ะถ้าเราเต้นเอ้ยมีการแจ้งเตือนด้วยว่าพืชโตแล้วนะว้าถือว่าดีค่ะโอ้ยอันนี้ไม่โตจากลักษณะเหมือนแสงไม่พอค่ะแสงไม่พอใช่ไหมอาจจะใช่ก็ได้นะมิวก็ไม่ชัวร์ค่ะปึ๊บปึ๊บปักท็อตไปไม่เกี่ยวหรอกตรงนี้ก็แสงพอแล้วแต่ไม่เห็นโตเลยนะแสงจังทุกคนคะตอนนี้ผ่านไประยะเวลาคือ1ชั่วโมง1นาทีค่ะเอ้ยน้ำมาเต็มแล้วโอ้ไหนที่สุดน้ำก็มาค่ะก็อยู่ทิ้งตัวไว้เลยนะแล้วจากนั้นก็ไปหุงหาอาหารข้าวเช้าทานค่ะในที่สุดเราก็ได้น้ำมาไม้ล็อกอย่างนี้หรือเปล่าใช่ถังน้ำค่ะโอเคอันนี้จริงเราต้องการน้ำแค่2ถังเพื่อทำเป็นน้ำอินฟินิตี้ใช่ไหมเอ๊ะถ้วยเหรอเอ้ยไม่เราไม่ได้จะทำถ้วยค่ะนี่มิวจะทำบ่อเก็บน้ำปึ๊บแล้วก็ปิดอ่ะน้ำอินฟินิตี้น้ำอินฟินิตี้ว้าวเต็มค่ะดีมากๆเลยอะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอ๊ะทำไมตอนแรกเหมือนจะโตดีแล้วทำไมอยู่ดีๆเป็นอย่างนี้ล่ะสกิดออกก่อนค่ะแล้วก็วางน้ำลงไปในนี้ก็ถังไม่โตเลยหรอคะ1ชั่วโมงผ่านไปเลยนะเนี่ยแปลกมากเหมือนกันเลยถังน้ำมีการจำกัดด้วยอะการใช้งานค่ะโอ้ดีแล้วที่เราทำแบบนี้น้ำแบบเยอะๆเลยค่ะโอ้โหดาบ45เอโมเรลโอ้โหสุดยอดค่ะออฟดีมากใดๆก็ตามนี่ใส่ลงไปค่ะจึ๊บจึ๊บจากดาร์ทค่ะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเคลย์นั่นเองไหนเอ่ยโอ้โห13เคลย์ค่ะจากเคลย์ย่อยได้ไหมไม่ได้แปลว่ามิวจะต้องวางที่พื้นในกล่องเรากล่องนี้มีบนมิวนั่นเองผสมเคลย์กับบนมิวค่ะเราจะได้เป็นโพซิเลียนเคลย์อันเนี้ยทำบ่อยจนรู้หมดแล้วค่ะแล้วก็ไปเผาใช่ไหมเอ้ยไม่ยังปึ๊บเปลี่ยนแบบนี้ให้กลายเป็น crucible ค่ะแล้วเอาไปเผานั่นเองออกมาแล้วก็เผาค่ะ ได้เวลาแล้วมิวไปเตรียมสถานที่ดีกว่าตรงไหนดีนะด้านไหนก็ได้ค่ะแล้วแถวนี้ก็ดีวางเลย1 2 3โอ้โหแสงสว่างช่างแสบตาเหลือเกินยามเช้าค่ะงั้นตั้งตรงนี้แล้วกันอ่ะ3ค่ะระหว่างนี้มิวกำลังรอเขามีฮอปเปอร์แบบเวอร์ชั่นฮอปเปอร์ไม้ไหมปกติเห็นมีนะคะไม้มีอุ้ยแต่มีกระถางปลูกพืชโอ้โหดีเอาล่ะครูซิเบิลมาแล้วค่ะแน่นอนสิ่งนี้ค่ะมีเอาไว้เพื่อการหลอมก้อนหินค่ะให้กลายเป็นลาวานั่นเอง3ก้อนก็เต็มแล้วค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บง่วงโอ้โหหลอมก้อนหินเป็นลาวาอันนี้เราปิดตรงนี้ค่ะจะได้ไม่แสบตา ปิดไว้เลยโอเคโอ้โหลาวาค่อยๆมาค่ะนี่แหละคือวิธีการหาลาวาค่ะเป็นยังไงล่ะรับเลยปึ้งรางวัลได้เป็นของที่เราได้มาแล้วนั่นเองในตอนนี้ค่ะเราก็ผ่านบทแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสียเวลานานกับตรงนี้นั่นเองไม่รู้ว่าน้ำมาตอนไหนเอ้ยเดี๋ยวมีขอไปดูก่อนสิว่าน้ำมาตอนไหนค่ะน้ำมาในช่วง30นาทีค่ะก็คือเราไปทำกับข้าวเนาะในยามเช้า30นาทีน้ำถึงค่อยมาค่ะฝนถึงตก
นานอ่ะนานใช้ได้เลยค่ะเอาล่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้กันต่อเขาไม่โตแฮะแปลกจังจะปิดไปก็ไม่ได้อะไรค่ะเอ้ากลายเป็นบล็อกอะไรเนี่ยนั่นสิการปลูกพืชที่เราปลูกได้แบบงงๆไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยก็ถือว่าได้ปลูกบางทีก็โตบางทีก็ไม่โตหรือว่ามีโอกาสที่เขาจะตายเหรอก็ไม่ได้ตายนี่ก็เขียวๆค่ะแล้วก็กลายเป็นบล็อกอะไรไม่รู้แปลกๆไปแล้วค่ะเหมือนบล็อกไม่ทำงานนั่นเองเป็นบล็อกอะไรเอ่ยโอ้หรือว่าบั๊กอาจจะเป็นไปได้ค่ะโอเคไม่เป็นไรเนาะทุกคนคะในพาร์ทนี้ค่ะเริ่มต้นเกาะได้ดีมากเสียอย่างเดียวเสียเวลารอฝนตกนั่นเองแต่ไม่เป็นไรค่ะในวันนี้ในม็อดที่ชื่อว่าสกายอัลเคมีลากันไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ